สวัสดีค่ะ SP พรพร Family ขึ้นมาทำความสะอาดระเบียงหน้าบ้านโอ้เหลือไปเห็นนี่อันเดิมนี่คือมะม่วงเบาที่ตอนนี้ลูกก็กินได้เกือบจะทั้งหมดแล้วแต่ เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะว่ามาเห็นอะไรนี่เลยเพิ่งเห็นบ้านใครเป็นมั่งแบบนี้นี่คือมะม่วงเบาเลือดถีที่เขาเรียกว่ามะม่วงสามฤดูเนาะนี่อันนี้เราได้กินแน่นอนคือฤดูหนาวส่วนดอกที่กำลังออกอยู่นี้จะได้กินฤดูไหนฤดูร้อนหรือเปล่าเนาะออกเพิ่มอีกเยอะเลยค่ะนี่ถือโอกาสเก็บภาพมาให้ชมกันนะคะนี่ลองดูใกล้ๆนี่คือดอกรุ่นใหม่แล้วก็เขามีลูกรุ่นที่กำลังกินได้แล้วรุ่นเก่านี่เหลือน้อยแต่ละพวงคือเขาเจอลมเนาะเจอลมของฤดูหนาวลูกกำลังจะโตแล้วเจอลมฟาดเขาก็เลยเหลือช่อละไม่กี่ลูกว้าวเป็นอะไรที่แปลกใจนี่คือครั้งแรกของมะม่วงเบาต้นนี้ที่ว่าเขาออกลูกแล้วก็มีรุ่นต่อมาออกดอกแล้วก็ให้เราได้เก็บเกณฑ์ได้เก็บผลเก็บลูกของเขาอีกรอบนึงเนาะโอ้ก็เก็บภาพมาให้ชมกันจบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ